นะครับก็หลังจากที่เราทำให้ frequency response สำหรับ common source ไปแล้วอันนี้ก็ถึงตา common emitter บ้างนะครับก็นี้จะเป็นโมเดลต่างๆเนาะนะครับลำดับแรกก็ทำเหมือนกันเนาะผมจะพยายามหาอัตราขยายย่าน mid band นะครับนี้ผมก็หาไปไวๆเลยเนาะเท่ากับ v out ส่วนด้วย v in คูณกับ v i ส่วนด้วย v signal ใช่ไหมครับ v out ส่วนด้วย v in นี้คือลบGM L ขนาน RC ขนาน RO เนาะตรงนี้มี R เล็ก O ด้วยนะครับซึ่งก็คือลบ GM RL พามนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าตรงนี้มายังไงก็ต้องกลับย้อนกลับไปดูเนาะว่าสูตรผมคืออะไรนะครับ VI ส่วน V signal มันก็เท่ากับ RIN ถูกไหมครับ RIN ก็จะมีอะไรบ้าง V1 ขนาน V2 ขนาน R พายนะครับก็อย่าลืมน้องนี้รัดวงจรนี้รัดวงจรมองใบขาเบสจะเห็นเป็นอาพายวงกล่าวนะครับก็จะได้ว่าRB1 ขนาน RB2 ขนานอาพายหารด้วยตรงนี้นะครับบวกด้วย R signal นะครับมันก็จะทำให้ได้ว่าอัตราขยายย่อนมิดแบนนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับRB ขนาน R pi หารด้วย RB ขนาน R pi บวกด้วย R signal ทั้งหมดนี้คูณกับลบ GM RL พามนะครับหวังว่ามาถึงจุดนี้ทุกคนจะหาเป็นกันแล้วเนาะอันนี้ผมได้ignore ตัว RX ไปนะครับในการหาอันนี้เรามาดูหา high frequency model เนาะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเราก็สามารถตรงนี้ให้มันยุบได้เนาะทำเตอร์เวนินฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ R 3ตัวขนาดกันนะครับอันนี้ผมจะทำหน้านี้ตัวเลยแล้วกันเตอร์เวนินตรงนี้ต้องทำสองครั้งนะครับเราไม่สามารถทำเตอร์เวนินตรงนะในดันโหนดสองโหนดนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทำสองครั้งครั้งแรกทำตรงนี้นะครับก็จะได้วงจรแบบนี้เนาะเป็นวีเตเวนิน1นะครับผมก็จะวีเตเวนิน1มีค่าครับ RB ขาด้วย RB บวก R signal คูณกับ V signal ถูกไหมครับแล้ว R เตเวนิน1ผมก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับอย่าลืมรัดวงจรตรงนี้เนาะก็คือ R signal ขนานกับ RB นั่นเองนะครับดังนั้นผมจะได้เทวานิน2ตรงนี้มีเทวานิน2ซึ่งจะมีวงจรแบบนี้เนาะอันนี้บวกลบมีเทวานิน2ใช่ไหมครับนี่ผมไม่เขียนตัวแปรต่างๆเนาะก็จะได้ว่ามีเทวานิน2นี่มีค่าเท่ากับ r pi หารด้วย r pi บวก rx บวกด้วย r เทวานินหนึ่งตรงนี้จะเขียนตรงนี้เลยเทวานินหนึ่งอันนี้มีเทวานินหนึ่งนะครับคูณกับมีเทวานินหนึ่งถูกไหมครับแล้วเทวานินสองก็มีค่าเท่ากับนะครับอย่าลืมนักวงจรตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับแอร์พายขนานกับเทวานินหนึ่งบวกด้วย r xนะครับซึ่งพอยุบแล้วถูกไหมครับก็เหลือหน้าตาวงจรแบบนี้ถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าอาร์เทเวนินตัวนี้โอ้เนาะอย่าลืมแทนค่าอาร์เทเวนิน1เข้าไปก็จะได้ตัวนี้ถูกไหมครับก็เหมือนกันวีเทเวนิน2นะครับก็แทนที่วีเทเวนิน1ด้วยค่าเริ่มตรงนี้นะครับมันก็จะออกมาว่ามีค่าเท่ากับเท่านะครับวงจรก็จะเหลือยุบอยู่แค่นี้ถูกไหมครับสามตัวนี้ขนานกันเป็นอาร์เอลพามแล้วทำไงครับย้ายตัวนี้ออกมาย้ายมาอยู่ฝั่งอินพุตหนึ่งอันเป็นซีหนึ่งย้ายไปอยู่ฝั่งเอาท์พุตอีกหนึ่งอันเป็นซีสองนะครับซีหนึ่งอันนี้ผมก็ไปไวๆเนาะเท่ากับหนึ่งบวกจีเอ็มอาร์เอลพาม
ค่อยๆไปทีละขั้นเรียนหลวงพ่อมางงมันน่าจะอะไรครับหนึ่งลบอัตราขยายคูณกับสี่เดิมซึ่งก็คือสี่นิ้วเนาะอัตราขยายของ amplifier common emitter ก็คือลบ gain คูณ RL ถูกไหมครับหนึ่งบวกเลยกลายเป็นบวกเนาะ gain RL พามคูณกับสี่นิ้วตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งลบหนึ่งส่วนอัตราขยายคูณกับสี่นิ้วเนาะก็จะมีค่าประมาณสี่นิ้วนั่นเองนะครับแล้วได้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ออกมาเนาะตรงนี้ก็ไม่เชื่อมถึงกันแล้วถูกไหมครับก็หาคำนวณออกมาได้ไม่ยากเนาะนะครับก็จะได้อะไรครับออกตรงนี้เขาไม่ได้วาดรูปเลยเนาะอ่ะถ้าเดี๋ยววาดรูปมาใหม่สักทีหนึ่งแล้วกันเขาใช้เป็น B signal ผ่านเนาะอันนี้เป็นอะไรครับ signal ผ่านเนี่ย B signal ผ่านsignal ตรงนี้ก็จะเป็น r ดาซีอยู่ตัวเดียวถูกไหมครับตรงนี้ก็บวกลบ u พายตรงนี้เป็น c in เนาะนี่ก็จะมีกระแสถูกไหมครับนี่ก็จะมี rl ตรงนี้ถูกไหมครับก็เป็น v out นี่ก็เป็นนะครับ gm v pi ก็ลองมาดูเนาะอันนี้ผมตัดอะไรครับที่จริงมันต้องมีอะไรนะ4นิ้วตรงนี้ด้วยถูกไหมครับแต่ผมบอกว่าตัวนี้เหมือนก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีนัยยะสำคัญนะครับก็จะได้อะไรครับนี้ครับเท่ากับล็อก cm rl คูณ v pi ถูกไหมครับโดยที่ v pi ตัวนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วน s c inหารด้วย1ส่วน S C in บวกด้วยนะครับหาร signal คูณกับ V signal ผ่านเนาะมันก็เลยออกมามีค่าเท่ากับ V signal ผ่านหารด้วย1บวก S C in signal นะครับเดี๋ยวเราเน้นต้องเอา signal ผ่านในคำนองนี้นะครับแล้วก็แทนค่าตัวนี้เข้าไปเนาะผมก็จะได้ว่า V out ส่วนด้วย V signal ก็จะมีค่าเท่ากับต้องแทนค่าตัวแปรต่างๆเข้าไปเนาะนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสมการตัวนี้ออกมานะครับถ้าแทน V signal พามด้วยสมการตัวนี้เข้าไปเนาะอันนี้มองไปตรงนี้ผมไม่แทนเนาะลองไปแทนกันเองนะครับทำต่อจากพวกผมกันไปนะครับลองไปแทนกันเราก็จะได้ว่าคัตออฟฟรีเควนซีก็คือมีค่าเท่ากับ C in คูณกับ R signal ที่เป็น time constant ถูกไหมครับ C in มีค่าเท่ากันนี้เห็นไหมครับเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่า C mu เนี่ยจะมีค่าน้อยแต่ว่ามันโดนคูณด้วยmirror effect เลยทำให้ตรงนี้มีค่ามากคัตออฟฟรีเควนซีเลยต่ำนะครับยิ่งตัวนี้มากคัตออฟฟรีเควนซียิ่งต่ำนะครับอันนี้เป็นผลกระทบของ mirror effect เนาะนะครับก็ลองมาดูว่าเราจะเห็นได้ว่าเลขทฤษฎีมิลเลอร์เนี่ยมันช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับแล้วจะเห็นได้ว่ามันก็สามารถอธิบายได้เนาะว่าทำให้เกิดคัตออฟฟรีเควนซีที่ย่านความถี่สูงใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าเป็นวงจรที่มันมีซับซ้อนมากขึ้นอย่างคาสโคดดิ้งหรือว่ามัลติสเตตอันนี้เป็นมัลติสเตตนะครับนี้คอมมอนอิมิเตอร์ฟอลโลเวอร์เนาะแล้วก็ต่อด้วยคอมมอนอิมิเตอร์นะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าVC เนี่ย1 2 3 4 4ตัวเลยนะครับเราใช้ทฤษฎีมิลเลอร์นี่ก็ค่อนข้างลำบากนะครับมันก็มีวิธีอื่นเนาะนะครับที่จะมาช่วยเราอ๋อก่อนไปถึงจุดนั้นนะครับเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเราสังเกตอย่างนี้เนาะอันนี้มัลติสเตจใช่ไหมครับตัวนี้นอกจากขับโหลดแล้วเนี่ยยังต้องขับคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับที่ย่านความถี่สูงเนาะเพราะคาปาซิเตอร์อินเทนซีฟคาปาซิเตอร์พวกนี้มีผลกระทบในย่านความถี่สูงเท่านั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราคิดโดยที่ RL อย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่คิดค่า CL C ที่โหลดเลยเนี่ยก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับก็ลองไปอ่านดูเนาะอย่างเงี้ยมันจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับอย่างที่เห็นภาพชัดๆก็คือตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มองเห็นโหลดเป็น RL เนาะ
นะครับแล้วก็มีโนด CL ก็คือ CPy นั่นเองนะครับที่ Q1 ตัวนี้ต้องขับสเตจที่2นะครับก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสเตจเดียวเนี่ยนะครับถ้ามี C อยู่3ตัวเนี้ยก็เริ่มทำให้คำนวณยากละใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราย้ายตัดตรงนี้ออกเนาะมาอยู่ input อันนึงมาอยู่ output อันนึงนะครับพอ output เนี่ยมี CL เข้ามาด้วยเนี่ยนะครับถ้าเราจะเห็นจากตรงนี้มันก็คือ CPy เนาะซึ่งมันไม่สามารถ ignore ได้นะครับ CPy บวกกับ CTD ก็มันไม่สามารถตัดทิ้งได้ละนั่นก็จะเป็นปัญหาของทฤษฎีนี้เลยนะครับก็เลยมีคนคิดค้นวิธีเนาะเรียกว่าเป็น Open Time Open Circuit Time Constant นะครับวิธีก็จะคล้ายๆกับ Short Circuit Time Constant นะครับ Independent Source เป็น0นะครับแล้วก็คิด Capacitor ทีละตัวนะครับระหว่างที่คิดก็คือให้ Capacitor ตัวอื่นเนี้ยมีค่าเป็น0หรือเปิดวงจรนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อวิธีการนี้นะครับถ้าCapacitor ตัวนั้นมีมองเห็นว่ามีค่าความต้านทานเท่าไหร่ถ้ามองออกง่ายก็ไม่ต้องทำอะไรมากถ้ามองออกยากก็ต้องทำนี้ครับทำการหาเนาะป้อนแรงดัน Vx เข้าไปหาอัตราส่วน Vx ส่วน Ix ก็คือค่าที่ C ตัวนั้นมองเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นน้องว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็ใช้สมการด้านล่างนี้ในการคำนวณเนาะอันนี้จะต่างจากตัวของอันนี้ให้ดูดีๆเนาะอันนี้เราจะซัมทำคอนสแตนต์เฉพาะส่วนนะครับถ้าเราจำกันได้เนาะของโลว์ฟรีควินซี่เนี่ยจะใช้เทคนิคช็อตเซอร์กิตทำคอนสแตนต์ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ FL ตัวนี้มันจะมีค่าประมาณ1ส่วน2พายคูณกับซัมทั้งหมดเนาะ1ส่วน CI คูณกับ RI นะครับจะไม่เท่ากันเนาะถ้าของย่านความถี่สูงเนี่ยทำคอนสแตนต์จะมารวมกันที่เศษส่วนเลยนะครับอันนั้นจะเป็น1ส่วน time constant มาบวกกันเนาะจะต่างกันนะครับโอเคถ้างั้นก็ลองมาดูเนาะลองใช้เทคนิคนี้ในการหาค่า cutoff frequency หาเป็นสมการนะครับที่มี CL เข้ามาด้วยจากวงจรก่อนหน้านี้ที่เราเคยหากันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันยังไงดีนะครับก็ลำดับแรกเนาะทำการรัดวงจรเนาะผมก็ขอเขียนวงจรตรงประมาณนี้หน่อยนะกันอันนี้ก็จะเป็นรัดวงจรวงกลางอันนี้ก็จะมีsignal palm เนาะต่อกับ CGS ตรงนี้วงกลางตรงนี้มี CTD เดี๋ยวเราจะมาเน่านั่งทำกันไปด้วยกันนะครับแต่ที่ไปดูสไลด์เนาะนี่ก็ GM มี GSตรงนี้ก็จะมี RL แต่ครั้งนี้นอกจากขับโหลด RL แล้วต้องขับโหลดที่เป็น CL ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น VL เนาะนะครับอันนี้เราทำขั้นตอนแรกไปแล้วรัดวงจรเนาะลำดับ2ก็ทำการเปิดวงจรเราจะหาตัวแปร GS ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น CGS ตัวนี้มองเข้าไปเห็นอะไรจะเริ่มรัดวงจรรัดวงจร C ตัวหนึ่งใช่ไหมครับ CGS บนะครับ CGS มองเข้ามาโหนดนี้เปิดวงจรก็ไม่มีค่าหาใช่ไหมครับโหนดนี้ก็จะเจอแค่ signal palm ตัวเดียวใช่ไหมครับที่ต่อระหว่างโหนดที่ C ตัวนี้มองเห็นนะครับอันนี้ผมขอลดขึ้นมาหน่อยนะครับก็ได้ CGS เป็นหลักใช่ไหมครับก็จะได้ค่าโทร GS ซึ่งก็คืออะไรครับ CGS คูณกับ GS ต่อไปหาตัวไหนดีครับ C หาตัว RGD ได้ไงนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มองลงมาเห็นไหมครับมันมีอะไรครับ dependent current source อยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่มองระหว่าง2ขั้วนี้ถึงกาวนี้ไม่ได้ดูกันง่ายๆละนะครับไม่ได้ดูกันง่ายๆทำไงนะครับก็ทำการป้อน current source เข้าไปนะครับผมบอกผมป้อน current source ในทิศทางนี้นะครับ current source ix แรงดันตกคอม
current source ค่าเท่ากับ Vx นะครับอันนี้ก็ลองหาเนาะอันนี้เข้าโหนด Vx ออก GN VGS นะครับเพราะนั้นกระแสตรงนี้มีค่าเท่ากับ Ix ลบ GN VGS นะครับกระแสก็อันนี้เป็นผ่านตรงนี้เป็น Ix ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Ix ไหลที่ทำนะครับก็ได้กระแสทุกส่วนแล้วเนาะนะครับว่าผ่านตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกระแสตรงนี้ก็ไหลผ่านตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะบริเวณนี้ถูกปล่อยวงจรเนาะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องหาคือ VGS อยู่บริเวณนี้ถูกไหมครับผมสามารถเขียนสมการได้เนาะว่า VGS เนี่ยมันก็คืออะไรครับกระแสที่ไหลผ่านแนวซิกเนลตรงทิศทางนั้นก็คือลบ Ix คูณกับแนวซิกเนลผ่านถูกไหมครับแล้วทำไงต่อผมก็วนลูปเนาะวนลูปในทิศทางนี้นะครับเพราะว่าขั้วแรงดันจะตกเข้ามาในตัวบวกลบอันนี้ก็บวกลบเนาะมีแค่แบบนี้เนาะผมก็สามารถเขียนได้ว่า Vx เท่ากับแรงดันตกเข้าตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็คือ Ix signal ผ่านใช่ไหมครับตรงนี้บวกเนาะแล้วก็เจอลบแล้วก็เจอบวกนะครับบวกด้วยเล็บ ix ลบ gn vgs คูณกับ rn นะครับตรงนี้มีเทอม ix ix ขาดเทอมนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่า vgs มีค่าเท่ากับเท่านี้เนาะผมว่าสามารถเขียนได้ว่าvx เท่ากับ ix คูณกับsignal perm บวกด้วย rl บวกด้วย gn rl signal perm นะครับซึ่งทำให้ผมได้ว่าซึ่งทำให้ผมได้ cgd rgd ดังนั้นตัวนี้ rgd จะมีค่าเท่ากับ vx คูณด้วย ix ซึ่งมีค่าเท่ากับ signal perm บวก rl บวก tm rl คูณกับ r signal perm นะครับซึ่งตรงนี้เรามักจะจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้แต่ว่าจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับคือ r signal permคูณกับ1บวก GN RL perm บวก RL perm ตรงนี้ RL perm เอ๊ะใช่ไหมครับใช่ใช่ RL perm ตัวที่นี้ต้องเป็น RL perm เนาะนะครับมีตรงนี้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 นะครับมีตรงนี้ด้วยทำไมต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้อันนี้เห็นในไหมครับ1บวกอัตราขยายถูกไหมครับอันนี้มิลเลอร์เอฟเฟคก็โผล่เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมเนาะถ้าหน้าตาวงจรเป็นแบบนี้นะครับตัว C ที่อยู่ระหว่างอินพุตกับเอาท์พุตเนี่ยเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเขียนสูตรให้ฟังเนาะสูตรมันก็คือเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้เลยแล้วกันr left บวกด้วย r right บวกด้วย gn คูณกับ r left คูณกับ r right นะครับถ้าหน้าตาวงจรเป็นแบบนี้เนาะนะครับ c ตก c อยู่ระหว่าง input กับ output เนี่ยเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยก็ลองมาดูกันนะครับบางคนอาจจะจำเป็น r ฝั่ง input r ฝั่ง outputอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะมองไม่ได้เห็นชัดมากมองว่าเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับก็ลองมาดูถ้าสมมติผมใช้สูตรนี้ฝั่งซ้ายมือคือ signal perm ฝั่งขวามือ RL perm บวกด้วย GM RL perm คูณกับ signal perm เหมือนกันไหมครับสองสมการนี้เหมือนกันเนาะแล้วปกติเรามักจะจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับ
signal prime คูณ1บวก gn rl prime บวกด้วย rl prime ทำไมต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็อย่างที่บอกเนาะตรงนี้นะครับมันก็คือค่า Miller effect นั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าค่า time constant gd เนี่ยมันก็คือค่าอันนี้คูณกับ cgd ถูกไหมครับ cgd คูณกับนี้คือ Miller effect นั่นเองนะครับก็จะไม่ต่างอะไรกันเลยเนาะจากทฤษฎีมิลเลอร์นะครับเห็นไหมครับมิลเลอร์ไอตัวนี้มันไปโผล่ที่ทำให้คัตออฟฟรีควเอนซีต่ำเสมอนะครับแล้วทำไงต่อครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็ลองมาดูเนาะผมตัดไอ้พวกนี้ออกไปถูกไหมครับแล้ว CL ตัวนี้มองเข้ามาเห็นอะไรก็จะเห็นแค่ RL ผ่านนะครับเพราะว่าดูอะไรครับเป็นดัน VGS อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับไม่มี current source ผ่าน R signal ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้น VGS เป็นศูนย์ตรงนี้ก็เปิดวงจรมองเข้ามาก็จะเห็นแค่ RL ผ่านเนาะRL ผ่านแค่นั้นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะอันนี้เราก็จะพยายามหาแค่นี้เนาะนะครับถ้าตัวนี้ผมทอ GD ตัวนี้มันก็คืออะไรครับ CGD คูณกับตัวทั้งหมดนี้ถูกไหมครับก็คือคูณกับ RL prime บวกด้วย R signal prime คูณกับ1บวก GN RL prime เห็นไหมครับ PGD คูณกับเทอมนี้คืออะไรครับ Miller effect ถูกไหมครับก็ทอ L เนาะก็เป็น CL คูณกับ RL ผ่านก็จะได้ทั้งทอทั้ง3ตัวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะได้ว่าทอ H เนาะก็คือการรวมกันของทอ GS บวกทอ GD บวกทอ L นะครับแล้วเราก็จะไปหาได้ว่าคัตออฟฟรีเควนซีก็มีค่าประมาณ1ส่วน2พายทอ H เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาโดยใช้เทคนิคOpen Strict Time Constant นะครับอันนี้ก็ขอผ่านไปไวๆนี้เนาะเราทำกันไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าการใช้เทคนิคนี้เนาะใน Open Strict Time Constant เนี่ยมันจะมีเทอมนี้โผล่เข้ามาด้วยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนเราวิเคราะห์เนี่ยเราตัด CGD ออกไปถูกไหมครับมันก็เลยเหลือแค่เทอมนี้ในการคำนวณหาคัตออฟฟรีเควนซีเนาะเพราะว่าใช้ทฤษฎีมิลเลอร์แล้วมันก็คือการประมาณนะครับแล้วก็ใช้ Open Strict Time Constant ก็คือวิธีการประมาณนะครับแต่ว่าเทอมจะมีโผล่ขึ้นมามากขึ้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งเทอมนี้อาจจะมีส่วนทำให้ค่าคัตออฟฟรีเควนซีเปลี่ยนไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองไปดูของcommon emitter เนาะนะครับ common emitter นี้เราลองไปทำกันเองเนาะนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงตัวไหนดีเดี๋ยววาดรูปเพิ่มก็ได้นะครับของ common emitter มันก็จะมี signal v ที่ independent source ถูกทำให้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ signal ผ่านตรงนี้เนาะกราวอันนี้มีสี่พายถูกไหมครับบวกลบมีพายตรงนี้ตรงนี้มีซีมิวมีอินดิเพนเดนต์เคอร์เรนต์ซอร์สจีเอ็นมีพายมีเอลเอลผ่านเนาะมีซีมีซีนะครับต่ออยู่เป็นซีเอลแล้วก็นี้ก็เป็นแล้วนะครับอันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะนะครับอย่าลืม open 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 ผมสามารถเขียนจากวงจรนี้ได้เลยว่า r พายนี้ก็คือ r signal ผ่านอีกอันที่ง่ายๆเนาะ rl ก็คือ l ผ่านนะครับที่ยากจะเป็นซีมิวตัวนี้เราก็กดศูนย์เนาะ R mu เดี๋ยวเขียนศูนย์ให้อีกทีนะครับเท่ากับ
left more RL ให้มันใกล้ไป more right more TN left คูณกับ R right นะครับเท่ากับอะไรครับsignal palm บวก RL palm บวก TN RL palm บวก F คูณแบบ signal เนาะคูณกับ RL palm ซึ่งเรามักจะจัดอยู่ในรูปแบบนี้ R signal palm คูณกับ1บวก TN RL palmนะครับแล้วก็บวกด้วย RL palmนะครับจากในรูปแบบนี้เพราะอะไรครับให้แสดงให้เห็นผลถึง Milling Effect นั่นเองนะครับแล้วเราก็หาค่าทอต่างๆเนาะอันนี้ลองไปคำนวณดูกันนะครับมันก็จะได้ทอ H แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับมีส่วนนี้โผล่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองไปคำนวณกันดูเนาะนะครับ